วจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมโยบบทที่8ข้อที่5ถึงข้อที่7บันทึกว่าถ้าท่านเองจะแสวงหาพระเจ้าและวิงวอนองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ถ้าท่านบริสุทธิ์และเที่ยงธรรมแน่ละพระองค์จะทรงเฝ้าระวังท่านและจะทรงบูรณะที่อาศัยอันชอบธรรมของท่านแม้เบื้องต้นของท่านจะเล็กน้อยแต่ต่อไปเบื้องปลายของท่านจะใหญ่โตอย่างยิ่งข้อคิดจากพระวจนะเบื้องปลายที่ใหญ่โต 1. มาจากเบื้องต้นที่แสวงหาพระเจ้า 2. มาจากการมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้าผ่านการอธิษฐานวิงวอนกับพระองค์ 3. มาจากการรักษาชีวิตในความบริสุทธิ์และในความเที่ยงธรรม 4. มาจากการอวยพรการปกป้องและการฟื้นฟูของพระเจ้าในชีวิตของเราขอพระเจ้าอวยพรค่ะ